ไม่ควรมีใจก็รู้รู้ดีขออนุญาตครับขอบคุณมากทนายนั่งก่อนสิผมมีเรื่องอะไรอยากจะถามคุณผมถามจริงๆอ่ะนะคุณอึดอัดใจอะไรหรือเปล่าที่ทำงานกับผมก็ไม่นี่ครับทำไมหัวหน้าถามแบบนั้นล่ะแล้ววีด้าล่ะเขามีปัญหาอะไรเนี่ยวีด้ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับคือว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขามายื่นใบลาออกกับผมผมถามเหตุผลเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ตอบลาออกวีด้าคุณกำลังทำอะไรเนี่ยก็เก็บของไงคะวีด้าคุยกับผมให้รู้เรื่องก่อนได้ไหมคุณก็รู้ว่าผมไม่อยากฟังว่าคุณกำลังเก็บของแต่ผมอยากรู้เหตุผลว่าคุณลาออกทำไมคุณมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับวีด้าไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วทำไมคุณทำอะไรคุณไม่ปรึกษาผมเลยล่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องนี้ดีกว่านะคะนี่คุณกำลังแกล้งผมใช่ไหมวีด้าเอาละค่ะวีด้าบอกก็ได้วีด้าแค่อยากกลับไปช่วยงานคุณอานะคะแค่นั้นจริงเหรอครับแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกผมวีด้ามัวแต่ยุ่งนะคะแล้วคุณจะออกเมื่อไหร่ครับวันนี้ค่ะฉันหนีแกไม่พ้นฉันก็จะไม่ลังเลอีกต่อไปเราจะได้เจอกันแน่นายบัญชาดาทิพย์ศรีจบการศึกษาปริญญาโทจากต่างประเทศนี่เธอบ้าหรือเปล่าฮะวุฒิการศึกษาขนาดเนี้ยมาสมัครงานตำแหน่งนี้ทำไมขนาดเนี้ยเป็นหัวหน้าฉันได้สบายเลยนะเนี่ยช่วงนี้งานหายากค่ะมีอะไรทำได้ก็ทำไปดีกว่าอยู่ว่างๆงั้นแสดงว่าเธอมีจุดอ่อนเธอมีจุดอ่อนแน่นอนเธอถึงหางานที่ตรงกับวุฒิการศึกษาของตัวเองไม่ได้ได้ทดลองงานนะ3เดือนเงินเดือน 15,000 นี่กฎระเบียบของบริษัทเอาไปอ่านให้ละเอียดรอบคอบแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยและที่สำคัญห้ามมาสายขอบคุณค่ะเดี๋ยว
รู้จักนอบน้อมถ่อมตนบ้างก็ดีนะเลิศเชิดแบบเนี้ยระวังจะอยู่ได้ไม่นานอุบะใครอะแปมน้องใหม่น่ะมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมไม่เห็นเลยจะไปเห็นได้ยังไงก็หล่อนมาถึงนะหล่อนก็เข้าห้องน้ำไปโบกเครื่องสำอางอยู่เป็นชั่วโมงเวอร์ไม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะชื่ออะไรหรอสุธิดาฉันกุ้งนี่แปมมีอะไรช่วยอีกไหมฉันเสร็จแล้วจะขยันทำงานเอาใจเจ้านายเหรอจ๊ะเปล่าฉันไม่อยากอยู่นิ่งๆอ่ะนี่ไงงานเอาไปทำสิฉันไม่ได้ใช้เขานะสวัสดีค่ะเจ้าพลสวัสดีครับทุกคนแค่ประโยคเดียวก็เหนียวหัวใจฉันไปแล้วอ่ะเท่เนาะมองกี่ทีก็ไม่เหมือนเลยอ่ะแกเขายิ้มให้ฉันด้วยอ่ะเขาก็ยิ้มให้ทุกคนเลยอ่ะฮัลโหลผมกำลังทำอะไรอยู่นะเหรอกำลังคิดถึงคุณอยู่นะสิค่ะเย็นนี้ว่างไหมผมไปรับนะค่ะเจอกันครับบายฮัลโหลนี่คุณผมทายไม่ถูกเลยนะว่าคุณเป็นใครอ่ะขอโทษนะที่จำไม่ได้อ๋อแอนคือผมติดประชุมอยู่อะแค่นี้ก่อนนะคุณพาเข้ามาหาผมหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณช่วยไปเช็คหน่อยซะว่าเรือไวท์เพิร์ลทำไมยังซ่อมไม่เสร็จสักทีอ๋อได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพารีบจัดการเดี๋ยวนี้เลยนะคะเดี๋ยวก่อนแล้วก็อีกเรื่องนึงคุณมีรายชื่ออยู่แล้วไม่ใช่เหรอว่าผมไม่รับสายใครบ้างฮะแล้วทำไมยังโอนเข้ามาอีกโอนไม่นะคะไม่ใช่พาแน่นอนค่ะพาแอนแอนนาที่เป็นนางแบบคุณเพิ่งโอนเข้ามาอ๋อยี่แอนนานี่เองอ่ะก็หลอกพาแล้วค่ะว่าชื่อลาล่าแหมยี่นี่ตื้อไม่ลอกเลยนะคะท่านคะถ้ายังไงเนี่ยพาจะเพิ่มความระมัดระวังให้มากกว่านี้นะคะต้องขอโทษอีกครั้งนึงค่ะจำเอาไว้ให้ดีแล้วกันไปได้แล้วค่ะเธอนี่มันก็น่ารักดีเหมือนกันนะถูกใจจังถูกใจละสิเป็นเยเชยซะขนาดเนี้ยคงไม่ใช่คู่แข่งพวกเราหรอกเนาะคู่แข่งก็คู่แข่งแย่งตำแหน่งหวานใจท่านรองนะสิท่านรองก็คุณใหญ่หรือคุณคัชพลรองประธานฝ่ายบริหารไงหวังสูงกันไปหรือเปล่าจ๊ะพวกเธอมีความหวังดีกว่าไม่มีความหวังคุณคัชพลน่ะนะเจ้าชู้จะตายไม่แน่นะพวกเราคนใดคนหนึ่งอาจจะได้ไปเป็นหนึ่งในแฟนเขาทั้งหล่อทั้งรวยครบเครื่องไปเลยอะแต่รอบครอบของคุณใหญ่อะนะคงใช่จับกันง่ายๆหรอกไม่งั้นเขาคงจะสละโสดไปแล้วสิก็จริงเนาะคุณใหญ่นะระแวดระวังถอดแบบท่านประธานมาเปียกเลยเว
และยิ่งเรื่องผู้หญิงนะฉันเห็นพอใครคิดจริงจังเขาหน่อยคุณใหญ่ก็สลัดทิ้งทุกทีอ่ะจะถอนตัวถอนใจไปเลยไหมล่ะไม่คุณใหญ่นะระแวดระวังถอนแบบท่านประธานมาเปรียบเลยและยิ่งเรื่องผู้หญิงนะฉันเห็นพอใครคิดจริงจังเขาหน่อยคุณใหญ่ก็สลัดทิ้งทุกทีอ่ะเอกสารนี่ไปส่งให้คุณยศรันที่แผนกการตลาดตอนนี้เลยหนูไปให้ไหมคะไม่ต้องฉันรู้นะว่าพวกหล่อนน่ะอยากไปส่งสายตาให้กับคุณยศรันวันวันนึงเนี่ยไม่คิดจะทำอะไรกันเลยใช่ไหมนอกจากจะกรี๊ดคุณใหญ่ทีกรี๊ดคุณสรันทีนึงอะฮะก็หล่อทั้งคู่นี่คะก็เลยเลือกกรี๊ดไม่ถูกกุ้งรู้นะว่าคุณพาก็แอบกรี๊ดอยู่เหมือนกันตายแล้วเดี๋ยวฉันตีปากเลยพูดอะไรนี่เพื่อนเล่นเหรอจ๊ะฮะแล้วหน้าน่ะแต่งแต่พอประมาณไม่ต้องโบกมาขนาดนี้ได้สามีเป็นช่างก่อสร้างหรือไงปูนเหลือเหรอที่นี่บริษัทเรือไม่ใช่บริษัทก่อสร้างเอาล่ะรีบเอาเอกสารไปส่งแล้วก็รีบกลับมาเข้าใจไหมอย่าใจแตกเหมือนแม่สองคนนี้จังเลยได้ไปฝ่ายการตลาดด้วยฝากแอบดูคุณยศรันด้วยนะถ้าเจอตัวก็ฝากบอกด้วยนะว่าพวกฉันคิดถึงอ่ะช่วยไหมคะค่ะคุณพาสุรีให้เอกสารมาส่งค่ะไม่ทราบว่าจะส่งให้ใครคะคุณยศรันค่ะอ๋อได้ค่ะไม่เป็นไรแก้ไขตามนี้นะขอโทษนะครับคุณสรันไหมเราบาดใจมั้ยล่ะปิ๋งเลยมั้ยอันน่ะอึ้งอย่างเนี้ยตกหลุมรักเขาเค้าละอีกคนใช่มั้ยเฉยไม่ใช่สเปคฉันโหอย่างนั้นน่ะไม่ใช่สเปคทั้งหล่อใจดีมีน้ำใจผมช่วยครับใช้ได้แล้วครับขอบคุณมากนะคะของฉันก็มีโอ้ยขอฝากหน่อยนะคะโอ้ย
ะคะไม่เป็นไรครับคุณยศรันขอโทษนะคะตื่นได้แล้วฝันค้างนานเกินไปแล้วคุณยศรันน่ะเป็นลูกชายคนกลางมีน้ำใจมากรักสันโดษนิสัยต่างกับพี่น้องเรียกว่ามาคนละทางเลยล่ะแต่เสียดายเสียดายมีคู่มั่นแล้วเฮ้ยแต่ฉันได้ยินมานะว่าเขาไม่ได้เต็มใจจะมั่นแต่ว่าต้องยอมทำตามใจท่านประธานใครว่าเป็นเศรษฐีแล้วจะมีแต่ความสุขเนาะก็เห็นแต่ผลประโยชน์เป็นที่ตั้งทั้งนั้นนั่นแหละความสุขของตระกูลเขาแล้วคุณโยสลันอ่ะก็เลยต้องมารับภาระไปเมื่อกี้บอกนิสัยต่างจากพี่น้องแสดงว่ามีน้องอีกเหรออ๋อคุณธัญกรไงล่ะลายนั้นน่ะเด็กไปพวกเราไม่สวยหรอกเนาะแหมอย่างกับคุณเล็กจะสนหล่อนงั้นแหละนี่แต่ฉันว่าไม่เด็กแล้วนะจบมหาวิทยาลัยแล้วแต่พวกเราอ่ะไม่ค่อยรู้ประวัติเขาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขายังไม่เข้ามาทำงานที่นี่รู้แต่ว่าเป็นคนชอบเที่ยวใจร้อนเอาแต่ใจไม่ค่อยลงรอยกับพ่อนี่ขนาดไม่รู้นะละเอียดยิบ เพื่อนฉันน่ะมาเล่าให้ฟังมันบอกนายมันน่ะสนิทกับสามพี่น้องเจอกันประจำเวลาไปฟิตเนสอ่ะแล้วท่านประธานรักใครมากที่สุดใน3คนนี้อุ๊ยก็ต้องคุณคัชพลสิได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายบริหารตำแหน่งใหญ่กว่าคุณยศรันซะอีกกลับมาแล้วเหรอคะคุณนายยายเคสนี่ฉันเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นเลยซื้อของมาฝากขอบใจให้ทั้งสองถุงเลยเหรอให้ดนายถุงนึงทำไมอ่ะแกมีปัญหาอะไรกับดนายหรือเปล่าฉันโทรไปหาแกที่บริษัทเขาบอกว่าแกลาออกไปแล้วฉันเลยขอคุยกับดนายดนายก็บอกเขาก็ไม่เจอแกหลายวันแล้วมีอะไรอยากเล่าให้ฉันฟังไหมฉันทำงานอยู่กับพวกมันพวกมันพวกไหนบริษัทนายบัญชาศัตรูหมายเลขหนึ่งของฉันไงแกจะบ้าเหรอนั่งลงเลยแกคิดจะทำอะไรฉันไม่รู้รู้แต่ฉันไม่อยากหนีต่อไปแล้วอย่าบอกนะว่าแกคิดจะแก้แค้นวีด้าฉันว่าแกไม่ควรทำแบบนี้นะมันอันตรายเกินไปแล้วถ้าพวกนั้นรู้ว่าแกเป็นใครแกคิดว่ามันจะปล่อยแกไปไหมได้ข่าวมาว่านายบัญชาเป็นคนมีอิทธิพลมากเลยนะแล้วดนายรู้เรื่องนี้หรือเปล่ามีแกรู้อยู่คนเดียวแล้วแกก็ห้ามบอกใครนะแม้แต่คุณอาแล้วแกก็หยุดถามฉันเรื่องนี้ได้แล้วคุณพาเรียกเหรอคะใช่จ้ะบ่ายเนี้ยฉันจะไม่อยู่นะก็เลยจะให้เธอเนี่ยมานั่งทำหน้าที่แทนตรงนี้หน่อยเอาหน้าไม่ต้องกังวลหรอกคุณใหญ่เนี่ยเขาไม่เรียกใช้เธอหรอกเพราะว่าวันนี้คุณใหญ่ออกไปข้างนอกแล้วคงไม่กลับมาแล้วงานที่ให้ทำก็ไม่ได้ยากอะไรให้เธอเนี่ยมานั่งรับโทรศัพท์ผู้หญิงของคุณใหญ่เขาหน่อยนึงจำไว้ไม่ได้ยากอะไรเลยพอเธอรับโทรศัพท์ปุ๊บเธอก็บอกว่าไม่อยู่ไม่รู้ไม่เห็นสามคำจำได้ไหมค่ะดีมากฉันน่ะไว้ใจเธอคนเดียวนะยายผีดิบไปยืนแข็งทื่อเป็นซอมบี้ผีดิบอย่างนี้ไงฉันถึงไว้ใจเธอฉันไปนะไปกินข้าวด้วยกันไหมไม่ดีกว่า
แน่นะงั้นเดี๋ยวพวกฉันซื้อขนมมาฝากอยากกินอะไรก็โทรมาแล้วกันขอบใจหาพี่ใหญ่ใครโทรมาให้ฝากเรื่องไว้นะครับได้ค่ะพี่ใหญ่ครับก็พี่ออกไปแล้วมีอะไรเหรอก็เรื่องงานนิดหน่อยครับพี่ใหญ่มีแขกไว้เดี๋ยวเย็นๆผมแวะมาคุยใหม่ก็ได้ครับเฮ้ยไม่เป็นไรรอผมแป๊บหนึ่งนะว่าไงมีอะไรว่ามาเรื่องสเปคเรือยอทนะครับรถใหม่ที่เรากำลังสั่งเข้ามาผมว่ามันออกจะใหญ่เกินไปนิดนึงนะครับอ้าวเหรอเอาไงอ่ะถ้างั้นไปคุยที่ห้องนายก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมมานะดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ